ช่ครับวันนี้ก็มา Meet and Greet ครับผมกับแฟนละครพลังเมฆ80คนนะครับผมที่ติดตามละครเรามาตั้งแต่แรกจนจบนะครับผมก็ดีใจมากนะครับที่ฟีดแบคแบบว่าดีขนาดนี้นะครับกิจกรรมก็จะมีอะไรบ้างครับชลินครับพี่กันค่ะก็มีเล่นเกมค่ะเล่นเกมแล้วก็จะมีจับฉลากแบบลัคกี้ดอลแจกของรางวัลอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีฟีลแบบตอบคำถามเล่นเกมด้วยกันแล้วก็ทางข้าวร้องเพลงด้วยร้องเพลงฟังเพลงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้ก็ใจมันคิดไปไกลอยากที่จะดึงกลับแล้วจนเป็นต้องขัดใจตัวเองคงตาลงแล้วหันหลังกลับไปคิดว่าเป็นความสุขเล็กๆเล็กน้อยไปเมื่อวานนี้ผมถ่ายรายการสีโพดำอยู่แต่ว่าเขารวมตัวกันดูนะครับที่บ้านพี่มอสกันนะครับเห็นแบบว่ารวมตัวกันดูแล้วก็เห็นภาพแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่แฟนแบบพูดถึงในโลกโซเชียลเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นฉากที่หลายๆซีนที่แบบว่าต้องตาหลายอย่างเช่นฉากของน้องวิรินนะครับร้องเพลงอยู่ข้างๆโรงศพเป็นไงบ้างฮะก็ขนาดดูเองยังแบบน้ำตาคลอเลยครับผมค่ะดีใจแล้วก็มีฉากหลายซีนที่ตอนบ้านก็แบบว่าโอ้โหสะเทือนใจมากเห็นพี่ปกยิ้มชี้น้ำตาอยู่ข้างหลังด้วยอ่ะฉากบนดาดฟ้าค่ะฉากที่กลับมาเจอนายแม่แล้วก็กอดรูปกรณ์แบบพูดกับรูปกรณ์เพราะว่าฉากคือตอนนั้นอ่ะเราสติเสียจนจำใครไม่ได้เลยจ
จำพี่ปลกยังไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจำได้คนเดียวก็คือประกรณ์ค่ะเพราะว่าเราสนิทที่สุดแบบสนิทกันที่สุดก็เลยแล้วเราก็รู้สึกผิดว่าแบบเคยเราชอบหนีกันไปข้างนอกแล้วน้องก็จะแบบคอยช่วยเหลือตลอดแล้วน้องก็จะโดนดุโดนว่าอะไรอย่างเงี้ยเรามันเลยเป็นความรู้สึกผิดอยู่ในใจตลอดแล้วก็แบบประกรณ์พี่ขอโทษพี่ทำให้แม่ดุอีกแล้วอะไรอย่างงี้ตาไหลไปร้องไห้หนักมากค่ะนิชาครับเป็นไงบ้างครับเมื่อวานก็เมื่อวานก็รวมตัวกันที่บ้านพี่มอสค่ะทุกคนดูก็จะอยู่กันคนละมุมแบบน้ำตาไหลกันนะคะหนูกับน้องวิรินก็จะนั่งข้างกันค่ะก็แบบดูละครแล้วก็อินน้องแสดงเก่งมากค่ะดูน้องแล้วก็ทุกคนค่ะทุกคนแสดงได้ดีมากค่ะครับผมหายเหนื่อยมากครับผมเชื่อว่าทั้งพี่ๆแสดงทุกคนเนาะแล้วก็ผู้กำกับพี่สันก็แบบว่าคงดีใจมากกับละครเรื่องนี้แล้วก็ฟีดแบคที่ทุกคนพูดถึงแบบนี้ครับรู้สึกดีใจมากนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ได้รับเมสเสจต่างๆนะครับที่พวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจจะสื่อสารออกไปให้กับคนดูได้ดูว่าต้องการจะบอกเรื่องราวหรือว่าแนวคิดอะไรเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็คนที่เรารักในครอบครัวว่าเฮ้ยความรักแบบไหนที่จะพอดีความรักแบบไหนที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้อยู่กันอย่างมีความสุขแล้วก็ไม่มากไปไม่น้อยไปก็ดีใจที่ทุกคนแล้วก็หลายๆคนชื่นชมแล้วก็เดินไปไหนมาไหนก็จะแบบพูดถึงเรื่องของพลังเมฆเยอะแยะมากมายเลยนะครับหนูเชื่อว่าโดนทุกคนค่ะโดนทุกคนแน่ๆอยู่แล้วเวลาแบบลงรูปจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับละครก็ตามเนี่ยถ้าช่วงไหนเป็นช่วงที่แบบละครกำลังออนอยู่เนี้ยจะโดนเข้ามาแซวอยู่แล้วแบบเฮ้ยถ้าอย่างหนูเนี้ยก็จะโดนแบบเฮ้ยทำไมว่าไม่กลับบ้านแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบลงรูปไปเที่ยวข้างนอกแบบนี่เหนียวมาเที่ยวอยู่แล้วใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวไม่ใช่อะไรอย่างงี้อย่างของผมก็จะมีแบบซีนที่แบบวันที่กอดในแม่ครับเป็นครั้งแรกปลกที่ปลกกอดในแม่เป็นครั้งแรกเนี่ยก็แบบผมปกติผมจะไม่ค่อยได้ลงรูปเท่าไหร่แต่ว่าวันนั้นเนี่ยผมลงคำว่าคนไม่สำคัญคอมเมนต์เนี่ยแบบเป็นพันๆคอมเมนต์ที่เข้ามาว่าโหแบบร้องไห้หนักมากแบบตื้นตันมากนะครับดีใจมากกับฟีดแบคก็อยากจะขอบคุณแฟนละครนะคะที่ติดตามมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็มีทั้งฉากที่บอกว่ามีความสุขจนถึงหลั่งน้ำตาด้วยก็อยากจะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ติดตามกันมาจนจบเลยขอบคุณมากครับครับขอบคุณ